เมื่อกองทุนเข้ามาเล่นบิตคอยน์ในขณะเดียวกันรายใหญ่ก็โผล่กันเข้ามารวมไปถึงกระทั่งพ่อมดทางการเงินอย่างจอร์จโซลอสแล้วแบบนี้ราคาของบิตคอยน์จะเป็นแบบไหนเราลองไปดูคลิปต่อจากนี้กันครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วง 1-2 คลิปที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าผมเริ่มปล่อยตัวพอดแคสต์นะครับที่ผมไปเข้าฟังสัมมนาไปจนถึงผมเริ่มเปลี่ยนรูปแบบในการทำคลิปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าในช่วงเวลาที่แบบผมถ่ายทำผ่านมือถือเนี่ยผมก็อัดอย่างนั้นเลยแต่ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนอยากจะรู้ครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าวันนี้หลายคนในที่นี้คุณอยากจะรู้นะว่าตกลงเนี่ยเฮ้ยราคาบิตคอยน์ที่ประเมินไปเนี่ยมันจะวิ่งไปทางไหนกันแน่มันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงกันแน่แต่สิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณติดตามข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นนะว่าไม่ว่าอย่างกองทุนอาร์คนะครับของเคที่วูดนะครับตอนนี้เขาจัดตั้งแบบถูกต้องตามกฎหมายคือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าซื้อบิตคอยน์ผ่านกองทุน ETF ได้แล้วนะครับแล้วคุณจะเห็นนะว่าหลายๆประเทศหรือว่าธนาคารขนาดใหญ่ไปจนถึงกองทุนขนาดใหญ่หลายๆที่นะครับเขาก็จัดตั้งกองทุนนะครับ ETF ลักษณะนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าไปได้ไม่เว้นแม้กระทั่งก.ล.ต.บ้านเรานะครับที่แบบว่า approve นะให้ streaming pro นะสามารถซื้อขายบิตคอยน์ผ่าน streaming proได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมาดูต่อนะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะล่าสุดเนี่ยถ้าคุณสังเกตซึ่งผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปพักหนึ่งแล้วนะว่าแม้กระทั่งรายใหญ่ต่างๆต่างแห่กันเข้ามาเนาะคุณจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาของบิตคอยน์มันพุ่งสูงขึ้นไประดับหนึ่งทำให้หลายๆคนลุ้นกันขึ้นมานะว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาก็ราคาร่วงลงมาเนาะแต่สิ่งที่สำคัญคือเคยเตือนใครหลายๆคนเอาไว้นะว่าพ่อมดทางการเงินอย่างจอร์จโซลอสเขาก็กระโดดเข้ามาในตลาดบิตคอยน์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงนะคุณควรจะต้องแบบว่าศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนนะครับและเช่นเดียวกันครับหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าแล้วหลังจากนี้ราคาของบิตคอยน์จะขึ้นไปอยู่ที่ตรงไหนหรือว่ามันจะร่วงลงไปทิศทางตรงไหนกันแน่เราลองมาดูรายละเอียดต่อจากนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอบอกก่อนนะว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาในการเชิญชวนให้ใครนะครับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างบิตคอยน์นะครับเพราะฉะนั้นครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงครับคุณควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะว่าวันนี้ครับไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองแน่นอนลองไปดูรายละเอียดกันครับและนี่คือกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยน์นะครับเดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดของไทม์เฟรมมันกันก่อนเลยนะผมให้ดูที่ภาพใหญ่ของไทม์เฟรมมันก่อนเลยนะเส้นสีเหลืองตรงนี้เป็นเส้น EMA 20นะครับในขณะที่เส้นสีส้มตรงนี้เป็นเส้นของ EMA 50นะจากประวัติที่ผ่านมาเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดเส้น EMA 20เนี่ยของไทม์เฟรมมันเนี่ยราคามันจะล่วงลงเนาะราคามันจะล่วงลงนะจากตรงนี้นะราคามันจะล่วงลงนะครับตรงนี้นะครับราคาล่วงลงมาเช่นเดียวกันแต่ณตำแหน่งตรงนี้ปัจจุบันล่าสุดนะครับซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่แถวๆประมาณ 33,000 นะราคาปิดของมันตอนนี้ยังไม่ได้ตัดลงเส้น EMA 20นั่นหมายความว่าภาพใหญ่ของ Bitcoin เนี่ยเรายังคงบอกได้นะว่ามันยังคงเป็นเทรนด์แพทเทิร์นขาขึ้นนะถ้าเกิดคุณมองภาพรวมอย่างนี้คุณก็เห็นอยู่แล้วนะว่าเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะเดี๋ยวเราลองไปย่อลงดูนะครับที่ Time Frameวีคกันต่อนะครับสำหรับ time frame week เหมือนเดิมนะครับว่าเส้นสีเหลืองคือ EMA 20นะครับเส้นสีส้มคือ EMA 50และเส้นสีเขียวตรงนี้คือ EMA 200นะครับคุณจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับว่ากราฟเนี่ยมันตัดทะลุ EMA 20แล้วทะลุ EMA 50ลงมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะพยายามดันขึ้นแล้วก็ล่วงลงมาอย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งแรกนะที่มีการร่วงลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอร่วงลงมาเสร็จปุ๊บมันพยายามดันขึ้นแล้วมันก็ดันขึ้นเรื่อยๆจนแถวๆนี้นะครับจนแถวๆนี้กราฟตัดลงมานะแล้วก็ทะลุตำแหน่งนี้ปุ๊บแล้วก็ร่วงลงมายาวถึงตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีการร่วงลงมาอีก1ครั้งนะมีการร่วงลงมาอีก1ครั้งนะตำแหน่งตรงนี้นะครับหลังจากนั้นล่าสุดคือขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งนึงที่คุณเห็นนะคุณจะเห็นชัดเจนนะวันนี้วันที่ผมถ่ายทำตรงกับวันศุกร์นะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาปิดตรงนี้นะครับคือแท่งสีแดงตรงนี้ครับราคาปิดมันอยู่ใต้เส้น EMA 50นะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งที่มีความอันตรายระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันต่อนะว่าเฮ้ย
จริงๆแล้วเนี่ยปิดสัปดาห์มันจะเริ่มตัดจบกันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ซึ่งตอนนี้มันยังคงเป็นวันศุกร์นั่นหมายความว่ายังมีเวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะประมาณ3วันนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็บอกได้อย่างนึงแค่ว่าราคาของบิตคอยน์ก็มีความเสี่ยงนะที่อาจจะร่วงลงมาเกิดขึ้นก็เป็นไปได้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าจากภาพตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันปิดแล้วต่ำลงมานั่นหมายความว่าราคาอาจจะทำการดีดขึ้น1ครั้งแล้วก็ร่วงลงมาแล้วราคามันจะร่วงไปถึงตรงไหนยังไงเนี่ยก็มันจะเป็นไปตามที่ผมเคยบอกเอาไว้นะว่าคุณจะเห็นว่ามันมีการทดสอบนะแนวนี้คือแนวสำคัญอย่างที่ผมเคยพูดนะครับคือแถวๆ 28,000 จนถึง 32,000 นะครับ 28,000 ถึง 32,000 นี่คือแนวที่สำคัญมากๆคุณเลยเห็นชัดเจนนะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเทสอยู่แนวปัจจุบันก็คือ 33,000 อยู่แต่ล่าสุดเนี่ยเคยล่วงลงมาต่ำสุดที่แถวๆ 28,600 แต่มันยังไม่ทะลุ 28,000 ลงมาเนาะนั่นหมายความว่าคุณก็ยังโชคดีอยู่นะที่ยังไม่เห็นราคาของ Bitcoin ร่วงลงมาซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่ามันร่วงลงมาเนี่ยตัดทะลุตรงนี้จริงๆนะมันมีโอกาสที่จะเป็นแนวสำคัญที่มันจะไปทดสอบตรงนี้อีกครั้งนึงนะแต่ต้องบอกเลยนะมันมีโอกาสสูงมากที่จะร่วงลงมาแบบต่ำเตี้ยเรียดินเลยซึ่งเราเคยทำคลิปก่อนหน้านี้นะว่าถ้าแบบโหดๆที่สุดเนี่ยความเป็นไปได้ที่เราเห็นนะก็คือแถวๆ 16,000 หรือว่า 13,000 อาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้คุณมองผ่านแนวรับแนวต้านที่เป็นกรอบสำคัญเนาะคือถ้ามันหลุด 28,000 ลงมาปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปนะว่าคุณจะได้เห็นแนวแถวๆ 23,000 นะไปจนถึง 26,000 นะครับแนวนี้คือแนวที่โรเบิร์ตคิโยซากิเคยพูดเอาไว้นะครับที่ 24,000 มันก็คืออยู่ในช่วงนี้แต่จากที่ผมประเมินและวิเคราะห์เอาไว้เพิ่มเติมนะมันมีโอกาสนะที่ราคาของบิตคอยน์อาจจะล่วงลงมาถึง 16,000 ไปจนถึง 20,000 แต่ว่าถ้าเกิดเรามองจากภาพใหญ่ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นนะครับคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าตรงนี้เนี่ยมีการร่วงนะวอลลุ่มมันมาจริงๆนะมีการร่วงแต่ตรงนี้เนี่ยวอลลุ่มมันค่อยๆย่อเบาลงก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าแท่งนี้เนี่ยวอลลุ่มมันจะไม่พุ่งทะลุทะยานขึ้นไปนะครับก็ต้องมาดูนะราคาปิดณตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายกระแสที่บอกออกมานะว่ามันไม่น่าจะผ่านแนว 30,000 เกิดขึ้นได้นะแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายกระแสที่บอกว่าราคาของ Bitcoin อาจจะล่วงต่ำกว่า 16,000 ก็เป็นไปได้นะพอถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้นะคุณจะเห็นว่าผมวิเคราะห์แบบ Worst Caseถึงที่ตำแหน่งตรงไหนก็ลองไปดูกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของที่ทำเฟรมเดย์นะครับที่ทำเฟรมเดย์เนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนบางสิ่งบางอย่างนะว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยภาพของมันเป็นเหมือนแนวโน้มขาลงเนาะอย่างชัดเจนเนาะแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนเลยแล้วพอผมตีกรอบเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันเบรกขึ้นไปแต่สุดท้ายมันก็ได้แค่ทดสอบแนวแถวๆ 40,000 เพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้ามันไม่ทะลุผ่านแถวๆ 4,500 นะครับหรือ 4,600 เนี่ยคุณจะไม่มีทางได้เห็น 42,000 อย่างแน่นอนนั่นถึงเป็นเหตุผลนะครับที่มันก็คือแค่เทสณตำแหน่งตรงนี้เท่านั้นเองแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณจะเห็นว่าแนวโน้มมันเป็นแบบขาลงอย่างนี้ชัดเจนเนาะผมตีเส้นพาราเรลตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันล่วงลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เนี่ยมันพยายามมาทดสอบที่แนวสำคัญที่เราตีกรอบไว้จากไทม์เฟรมบิ๊กก่อนหน้านี้เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวที่สำคัญก็ต้องยันให้อยู่นะต้องยันให้อยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอมันเจอแนวรับที่ตำแหน่งด้านล่างของขาลงนะมันก็พยายามดีดตัวขึ้นแล้วก็โดนตกลงมาแถวๆแนวต้านของตัวเทรนขาลงตรงนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งก็มีโอกาสเนาะถ้าเกิดว่าจากเส้น EMA ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้มันล่วงมันเป็นขาลงอย่างชัดเจนอาจจะมีโอกาสล่วงลงมาต่ำๆลงมาถึงแถวๆ 30,000 ก็เป็นไปได้มันก็เลยเป็นเหตุผลหรือเป็นที่มานะที่หลายๆคนอาจจะบอกนะว่าบิตคอยน์ไม่น่าจะล่วงต่ำกว่า 30,000 ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่เป็นตัวบอกได้อีกอย่างนึงก็คือมันไม่น่าล่วงแถว 30,000 เพราะว่าคุณดูวอลุ่มดิสีแดงตรงนี้มันไม่ได้เยอะคือมันไม่ได้สูงขึ้นเนี่ยออกมามันไม่ได้ดีดแบบโหดขึ้นไปเลยตอนนี้แนวโน้มมันทำท่าแบบเหมือนต่ำลงด้วยนั่นหมายความว่ากำลังในการขายอาจจะลดน้อยลงคุณถึงได้เห็นข่าวดีที่เกิดขึ้นว่ากองทุนต่างๆเขาก็รับกันที่ 30,000 หรือหลายคนก็บอกว่าราคาของอีลอนมัสก์อยู่แถวๆ 30,000 ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะหลุดแนวนี้ลงไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่มุมมองส่วนตัวเนาะคุณอาจจะต้องแบบว่าจัดสรรหรือว่าวิเคราะห์ให้ดีผมพยายามให้คุณเห็นนะว่าภาพ time frame มันเป็นยังไงภาพ time frame week เป็นยังไงก็ต้องอยู่ที่ระยะเวลาในการลงทุนของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับผมตอนนี้เนี่ยผมจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณถือ time frame day อยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะพ้น 30,000 เนาะราคาปิดเราคุยถึงราคาปิดของมันนะไม่น่าจะพ้นที่ 30,000 แต่ถ้าเกิดมันย่อลงมาต่ำกว่านี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเก็บสะสมเพิ่มก็เป็นไปได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจริงเหรอคราวนี้เราลองไปดู time frame ย่อยถึง time frame 4ชั่วโมงตรงนี้นะคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะว่าอันนี้จาก time frame day ที่เราตีลงมาเนาะคราวนี้เนี่ยถ้าเราไปดู time frame ย่อยนะครับตรงนี้นะผมขออนุญาตลองตีเส้นนะครับนี่ครับผมตีเส้นนะครับเป็นแนว parallel อีกแล้วนะคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้มันขึ้นไปทดสอบอยู่เนาะคือมันมีการทดสอบนะครับที่แนวแถวๆล่าสุดนะครับราวๆ 36,000 เนาะซึ่งเป็นแนวต้านพอดีพอมันเป็นแนวต้านปุ๊บมันก็
ดีดตบลงมาซึ่งก็ต้องลุ้นกันนิดนึงนะว่ามันจะไม่ผ่านพ้นเส้น 32,000 นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันถือว่ามันเป็นแนวรับเนาะเป็นแนวรับของเทรนที่แบบกำลังกลับตัวถ้าเกิดคุณมองจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงจะเห็นว่ามันทำท่าเหมือนจะกลับตัวเกิดขึ้นก็ต้องลุ้นกันนิดนึงนะว่าอย่าให้มันหลุดแนวรับตรงนี้ลงมานะครับแล้วมันจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับเราลองมาตีในส่วนของเทรนไลน์กันดูสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะโอเคถ้าเกิดว่าเราวัดระยะของบิตคอยน์ตรงนี้นะครับคุณจะพบเจอนะครับคุณจะพบเจอนะว่านี่คือตำแหน่งของราคาที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมวัดระยะจริงๆนะครับเราก็จะพบเจอนะว่าราคาของบิตคอยน์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับในกรณีถ้าเกิดว่ามันดีดตัวขึ้นนะครับถ้ามันดีดตัวขึ้นนะครับคุณจะเห็นนะว่าราคาจะไปที่โซนนิ่งที่ผมเคยประมาณเอาไว้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมแถวๆ 45,000 นะครับแถวๆ 45,000 46,000 แถวๆนี้เกิดขึ้นได้เนาะถ้าเกิดว่ามันดีดตัวขึ้นนะครับอันนี้คือที่ time frame 4ชั่วโมงเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดย่อลงมาครับถ้าเกิดมันเกิดย่อลงมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับในกรณีที่เกิดว่ามันย่อลงมานะครับราคาของ Bitcoin นะครับโอ้ก็จะเข้าโซนนิ่งที่ผมเคยพูดนะครับก็คือแถวๆ 23,000 ไปจนถึง 26,000 กันเลยทีเดียวซึ่งมันก็จะเป็นแนวที่โรเบิร์ตคิโยซากิบอกเอาไว้นะครับแถวๆ 24,000 แถวๆนี้เห็นไหมว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับมันมีความเป็นไปได้ทั้ง2ทางแต่ผมบอกเลยครับถ้ามันทะลุ 45,000 หรือ 46,000 ได้คุณจะได้เห็น 50,000 อีกครั้งหรืออาจจะพุ่งไปถึง 65,000 อีกครั้งไปจนตัวเลขที่เราเคยวิเคราะห์ราคาบิตคอยน์กันเลยทีเดียวนะครับคุณจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น time frame month time frame week time frame day ไปจนถึง time frame แบบ4ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมื่อสักครู่ผมทำให้คุณได้เห็นนะว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนใน time frame ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหรือขนาดไหนก็ตามมันล้วนมีความเสี่ยงในแบบของมันนะครับดังนั้นนะครับคุณจำเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องวิเคราะห์หรือประเมินให้ดีครับว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยการลงทุนในตอนเริ่มต้นของคุณเป็นแบบนึงแล้วคุณก็ตัดสินใจมาลงทุนอีกแบบนึงนะครับส่งผลให้กลยุทธ์หรือว่าสไตล์การลงทุนของคุณมันผิดพลาดระหว่างทางนะทำให้คุณไปไม่ถึงเป้าหมายเช่นเดียวกันดังนั้นครับจากตัวเลขที่คุณได้เห็นนะครับราคาของ Bitcoin ถ้าเกิดเรามองจาก Time Frame 4ชั่วโมงมันก็มีความเป็นไปได้นะที่มันจะเข้าสู่ตัวเลขของโรเบิร์ตคิโยซากิหรือถ้าเกิดมันจะขึ้นไปมันอาจจะพุ่งไปถึง 45,000 หรือ 46,000ก็เป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกการลงทุนก็ยังคงมีความเสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดคุณมองให้ดีนะครับจากภาพใหญ่เนี่ย time frame month มันเห็นชัดเจนนะว่ากราฟของ Bitcoin ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับในขณะที่ time frame week ไล่ลงมาจนถึง time frame 4ชั่วโมงเนี่ยแม้มันจะมีสัญญาณหรือความเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่อาจจะทำให้ราคาของ Bitcoin ล่วงลงไปถึง 24,000 ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดคุณมองผ่านโวลุ่มคุณก็จะเห็นชัดเจนนะว่าโวลุ่มในการขายเนี่ยมันเป็นโวลุ่มที่แบบไม่ได้รุนแรงเหมือนก่อนหน้านี้นะที่เทจาก 65,000 แล้วร่วงลงมาแบบโอ้โหต่ำเตี้ยเรียดิดก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้และชื่นชอบคลิปนี้นะฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะในรูปแบบการลงทุนสักครู่ที่เมื่อกี้ผมแชร์และแบ่งปันก็เป็นการที่ผมเอาประยุกต์จากในตลาดหุ้นนะครับเอามาใส่ในตลาดคริปโตเคอเรนซีในสไตล์แบบของผมนะครับถ้าสำหรับใครก็ตามอยากจะปรึกษาในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและติดตามกันและชมคลิปนี้จนจบนะครับและเดี๋ยวผมจะปล่อยทั้งส่วนของพอดแคสต์หรือว่าคลิปต่างๆหลังจากนี้อย่างต่อเนื่องนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย